สวัสดีครับถามตอบเรื่องถ้าฉีดน้ำมันจักรไปแล้วเปลี่ยนซีไปแล้วพัดลมหมุนได้ประมาณ7วันก็ฝืดอีกหรือหมุนเบาอีกจะต้องทำอย่างไรต่อไปก็ต้องทำการเปลี่ยนแหวนซับน้ำมันครับแหวนซับน้ำมันก็จะมีอยู่ที่บูทหัว1วงและบูทท้าย1วงให้ทำการเปลี่ยนก็จะใช้ได้ครับเนื่องจากแหวนซับน้ำมันเสื่อมสภาพไม่สามารถเก็บน้ำมันจักรที่เราฉีดเข้าไปได้มันก็เลยทำให้ฉีดแล้วอยู่ได้ประมาณ7วันก็หมดไปครับแต่ถ้าหากแหวนซับน้ำมันดีจะสามารถเก็บน้ำมันให้เราได้เป็นปีๆเลยครับซึ่งนั่นก็จะหมุนได้ตลอดนั่นเองเรื่องอาการพัดลมไม่หมุนหรือหมุนเบาหรือหมุนฝืดก็ให้ทำตามคลิปเหล่านี้นะครับโดยเข้าไปที่ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่จะมีลิงก์อยู่นะครับให้คลิกเข้าไปที่ลิงก์นะครับก็จะเข้ามาที่ซ่อม MCU เสร็จแล้วคลิกคำว่าซ่อมครับจากนั้นก็มาที่หมวดพัดลมครับคลิกครับเสร็จแล้วก็มาที่ซ่อมง่ายซ่อมได้เองครับอาการไม่หมุนหรือหมุนเบานะครับก็จะแนะนำให้นะครับว่าอันดับแรกเลยในเรื่องอาการไม่หมุนหมุนฝืดหรือหมุนเบาให้ตามคลิปนี้นะครับเป็นอันดับแรกครับซ่อมง่ายซ่อมได้เองอาการไม่หมุนหมุนเบาพัดลมตอน 1A ฉีดน้ำมันจักรแบบชุ่มฉ่ำให้จัดการแบบนี้ก่อนเลยครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีคลิปวิดีโอให้ดูแล้วก็มีข้อมูลให้อ่านครับหลังจากฉีดไปแล้วลองเปิดดูถ้าหมุนแรงก็เป็นว่าจบแต่ถ้ายังไม่แรงอีกฉีดน้ำมันจักรแล้วยังไม่แรงอีกนะครับก็เปลี่ยนซีครับซ่อมง่ายซ่อมได้เองนะครับอาการไม่หมุนหมุนเบาพัดลมฮาร์ทลิรุ่นตอน2นะครับเปลี่ยนซีคาปาซิเตอร์ให้ทำการเปลี่ยนเลยนะครับให้ทำการเปลี่ยนซีคาปาซิเตอร์แบบไม่ต้องใช้เครื่องมือนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีที่บัตรกรีก็เปลี่ยนแบบใช้การบัตรกรีอันนี้ก็จะทำแบบไม่ต้องใช้ที่บัตรกรีนะครับหลังจากเปลี่ยนซีไปแล้วก็ให้ลองพัดลมดูว่าแรงหรือไม่การเปลี่ยนซีจะต้องเอาค่าเท่าเดิมนะครับห้ามมากกว่าเดิมเพราะจะทำให้ขดลวดเกิดความร้อนสูงขึ้นและมีโอกาสเสียมากขึ้นครับซีที่ค่ามากกว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ว่าโอกาสเสียก็มีมากตามค่าซีที่สูงขึ้นนั่นเองครับยิ่งค่าสูงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสเสียเร็วมากเท่านั้นครับถ้าเปลี่ยนซีไปแล้วปรากฏว่ายังไม่แรงอีกตามคลิปนี้นะครับถ้าไม่แรงอีกถ้ายังใช้ไม่ได้อีกก็ต้องมาที่คลิปนี้ครับมาคลิป3ครับให้มาคลิปที่3นะครับซ่อมง่ายซ่อมได้เองอาการไม่หมุนหมุนเบานะครับตอน3ฉีดไม่ได้ผลโซแนกฉีดโดนขดลวดเสียไหมฉีดไม่ได้ผลทำอย่างไรต่อก็จะอยู่ในนี้เลยนะครับว่าเราฉีดแล้วเนี่ยไม่ได้ผลผมก็จะบอกวิธีว่าจะต้องทำอย่างไรต่ออยู่ในคลิปนี้นะครับก็คลิกเข้าไปครับก็จะเข้ามาที่นี่ก็จะมีวิดีโอให้ชมนะครับแล้วก็มีข้อมูลให้อ่านในนี้เลยนะครับก็เข้ามาชมและอ่านได้เลยครับหลังจากเปลี่ยนถึงขั้นตอนที่3ถึงตอน3นะครับก็คือเปลี่ยนแหวนซับน้ำมันหลังจากเปลี่ยนแหวนซับน้ำมันก็จะสามารถใช้งานได้เป็นปีๆเลยครับเนื่องจากแหวนซับน้ำมันจะสามารถเก็บน้ำมันได้เป็นปีๆหรือจะเข้ามาที่ตรงนี้ก็ได้ครับการเปลี่ยนแหวนซับน้ำมันคลิกย้อนกลับครับคลิกย้อนกลับตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีเปลี่ยนแหวนซับน้ำมันหลายตอนนะครับก็ดูเอาครับนี่นะครับมาดูตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้ก็จะมีไม่หมุนวุ้ดติดแกนเพาพัดลมตอนที่เบ็ดเป็นแหวนซับน้ำมันก็มีหลายตอนนะครับก็เข้ามาดูนะครับมีหลายตอนมากครับเรื่องเปลี่ยนแหวนซับน้ำมันนะครับผมกำลังทำคลิปวิดีโองานซ่อมนะครับถ้าใครอยากได้รับข้อมูลงานซ่อมจากผมทันทีที่ผมทำเสร็จนะครับผมจะส่งให้ท่านได้โดยตรงนะครับถ้าท่านคลิกติดตามนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะคลิกติดตามนะครับคลิกติดตามที่ตรงนี้ผมก็จะสามารถส่งข้อมูลงานซ่อมที่ผมทำเสร็จใหม่ๆได้ทันทีครับส่วนท่านที่มี Facebook ก็สามารถคลิกถูกใจที่นี่ถ้าคลิกถูกใจที่นี่ผมก็จะสามารถส่งข้อมูลให้ท่านได้โดยตรงเหมือนกันหรือจะคลิกติดตามที่นี่ก็ได้ครับติดตามที่คลิปวิดีโอหรือจะคลิกติดตามที่ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่ก็ได้ครับหรือคลิกตรงนี้ก็สามารถติดตามงานซ่อมของผมได้โดยตรงทันทีที่ผมทำเสร็จงานซ่อมชุดใหม่ๆที่ผมกำลังจะทำขึ้นไปเมื่อผมทำเสร็จผมก็จะสามารถส่งให้ท่านดูได้โดยตรงถ้าท่านคลิกติดตามที่ตรงนี้หรือตรงนี้นะครับก็สามารถคลิกได้ครับก็จะได้รับข้อมูลใหม่ๆจากผมได้โดยตรงเช่นกันสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ